สวัสดีครับมาพอกับบอซาลิดนะครับคิมมี่นะครับเดี๋ยวจะมาแข่งครับมาท่าเนาะเผื่ออาจจะเป็นเขาเลยนะครับเปลี่ยนความเสื่ออีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับคนเห็ดอ้อยนะการปลูกทีปลูกห้างนะครับแล้วก็ประหยัดถอนพันธุ์นะครับที่เกษตรกรยังเสื้อแบบเดิมแบบเก่าแบบเคยนะครับหยัดท่อนพันหลายๆแล้วก็ปลูกทีนะครับว่ามันสิได้หลายว่ามันสิได้จำนวนตันต่อไรสิได้หลายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แหละผมจะเห็นมาท่าให้เบิ่งแล้วก็ให้พี่น้องนะครับพวกเฮ็ดอ้อยนี่ลองเข้าไปสวนเจ้าของมึงแล้วไปเห็นเบิ่งว่ามันจะได้จำนวนที่สามใดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมานับนะครับนับจำนวนลำไว้นะครับสองแถวนับสองแถวแบบปลูกระยะเมตร50นะครับถึงเมตร60ความห่างของร่องของแถวเนาะเนี่ยระหว่างแถวแล้วก็ใส่ท่อนพันนะครับ30หมัดต่อไรนะครับซึ่งก็หลายคนก็สิยังบ่เสื่ออีกดอกซึ่งมันก็ยังสิเป็นยังที่ยากนะครับสิคาดได้สิเฮ็ดได้ในการเฮ็ดแบบผมเฮ็ดนี่นะครับซึ่งก็เอายังมาการันตีกันบ่ครับสิวางได้ครับมันเฮ็ดบ่ได้ดอกมันเอายังมาการันตีบ่ได้ดอกเนาะเอาเป็นว่าตามนั่นล่ะตามที่ผมว่าล่ะอาจจะเสือบ่เสืออันนี้ก็แล้วแต่เกษตรกรแล้วกันเนาะแล้วแต่เซาให้สิเสือบ่ว่าผมเฮ็ดปลูกอ้อยนะครับเมตรผมสิคุ้มให้มันได้เมตร60นั่นล่ะมันสิอยู่ประมาณนี้เฉลี่ยอีกบ้านนี้แล้วแต่ปีขึ้นบ่ปีเนาะแล้วก็ใส่ท่อนพันธุ์นะครับ30หมัดเพราะว่าเนื้อทีนี่มัน20กว่าไหล23ประมาณ23ไหลหรือ24ไหลแต่ว่าซาเขาเจ้ามาเซาบักพริกนะครับก็วัดได้22ไหลแต่ว่าจะมีทางผ่าแบบทางผ่ากลางสวนนะมันอาจจะเพิ่มไปอีกไหล2ไหล3ไหลก็แล้วแต่มันนะแต่ว่าตีเฉลี่ยแล้วผมเคยสิอยู่ประมาณ30หมัดต่อไหลนะครับตัวที่เฮ็ดถอนพันธุ์เดี๋ยวผมจะนับลำครับสองแถวว่ามันสิได้จากลำนะครับเนื้อเอาแถวละเมตรนะครับแถวละเมตรเลือกอาทีที่คิดว่าน้าที่สุดนะครับเลือกผมกับเบิ่งแล้วว่าตัวนี้แหละน้าที่สุดแล้วเฉลี่ยน้าที่สุดแล้วนะเดี๋ยวโอเคนะครับเอาลองนี่นะครับลอกนี่เนาะแถวนี้ก่อนนะครับไล่จังหนีนะครับนี่ไล่จังหนีไปนะแก้วหนึ่งกับที่เมียนหนึ่งกับศอกหนึ่งนะครับนี่กับแขนหนึ่งบอกกับที่ประมาณเดี๋ยวมั่งนะครับนะครับเห็นบอกนะครับเดี๋ยวจะกล้ำนะครับแถวนี้นะครับ20ต่อเมตรหนึ่งนะครับ20ต่อเมตรหนึ่งมาแถวนี้ครับอันอีกฟังหนึ่งโอเคนะครับแถวนี้โอเคครับยี่สิบสามลำนะครับแถวนี้นะครับแถวฝั่งนี้20ลำนะครับเป็นเท่าไรครับเป็น43ซองแถวนะครับปลูกระยะ
160เฉลี่ยนะครับนะไถ่ซ้อน 1,030 หมัดต่อไร่นะครับก็เลยเปรียบเทียบบานนี้ผมอยากให้เกษตรกรเซาไห้นะครับเขาไม่ได้สวนเจ้าของครับแล้วไปนับเบิ่งว่าได้จักลำผมให้3แถวครับแต่ว่าต้องปลูกระยะต่ำกว่าเมตร10นะครับต่อแถวนะห่างความห่างแถวต่ำกว่าเมตรซะอยู่ประมาณเมตรนี่แหละอยู่ประมาณเมตรได้แต่ว่าห้ามเกินเมตร2ต่อแถวครับให้ต่ำกว่าเมตร2โลดเอาง่ายๆซะทีไปได้แห่งดีให้ไปนับเบิ่ง3แถวครับว่ามันสิได้จักลำนะครับแล้วมาคำนวณกับผมว่าผมใส่ถอนพันธุ์ซ้ำนี้ปลูกระยะห่างซ้ำนี้แล้วพี่น้องใส่ถอนพันธุ์ซ้ำใดปลูกระยะซ้ำใดนะครับลองไปคำนวณเบิ่งนี่คือการวัดให้เบิ่งแต่ละแปลงแต่ละระยะห่างนะครับแต่ละการประหยัดถอนพันธุ์มันสิต่างกันแบบใดแล้วก็เบิ่งลักษณะลำครับสำคัญคือลักษณะลำนะครับที่ซ้ำใดนะครับลำอ้อยเฮานะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ